ุกคนในที่นี้มีใครเคยใช้ Facebook กันบ้างคะบางคนไม่ยกมือแต่ผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เคยใช้มีอยู่ฟังก์ชันนึงใน Facebook ค่ะที่อุ้มชื่นชอบมากๆนั่นก็คือฟังก์ชันวันนี้ในอดีตค่ะวันนี้ในอดีตค่ะมันเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนึงที่พอแจ้งเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะสามารถเล่าเรื่องราวว่าอุ้มเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้างในอดีตแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยก็มีอีกส่วนนึงที่เป็นฟังก์ชันวันนี้ในอดีตเหมือนกันอีกฟังก์ชันนั้นค่ะมาในรูปของกลิ่นนั่นเองใช่แล้วค่ะทุกคนฟังไม่ผิดเลยเราทุกคนนะคะมีความทรงจำอยู่2รูปแบบค่ะแบบแรกคือความทรงจำระยะสั้นนั่นหมายถึงการที่ทุกคนกำลังมารับข้อมูลการมาฟังเมื่อวันนี้หรือการเข้าไปนั่งเรียนในชั่วโมงที่1ชั่วโมงผ่านไปแล้วอาจจะลืมก็ได้เพราะเราใช้ความทรงจำเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีความทรงจำอีกส่วนนึงค่ะที่จะทำให้เราจำเรื่องราวต่างๆถึงแม้เวลามันจะผ่านมาแล้วเป็นเวลาปีก็ตามเราเรียกความทรงจำนั้นว่าความทรงจำระยะยาวในความทรงจำระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยค่ะมันมีตัวเชื่อมกลางอยู่ถึงตัวมันเป็นอวัยวะเล็กๆในสมองของเรามีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับม้าน้ำผู้ขอเรียกมันว่าฮิปโปแคมปัสค่ะไอ้เจ้าฮิปโปแคมปัสเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นตัวบรรจุความทรงจำค่ะเขาไม่ได้เป็นเมมโมรีนะคะแต่เขาเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ทันทีที่เรารับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตและเราได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอในเวลาที่เราหลับเขาจะตื่นขึ้นมาเพื่อขนย้ายความทรงจำระยะสั้นไปเก็บไว้เป็นความทรงจำระยะยาวแล้วทำยังไงล่ะคะที่เราจะสามารถดึงความทรงจำระยะยาวเหล่านั้นเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีอุ้มใช้เทคนิคนี้นะคะในการอ่านหนังสือสอบแล้วก็ทำคะแนนในช่วงมิดเทอมแบบนี้ในระหว่างที่เราอ่านหนังสือค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราเผชิญโลกว่างตาที่เรากำลังมองเห็นหูที่เรากำลังได้ยินลิ้นที่เรากำลังรับรสอะไรก็แล้วแต่เรานะคะวันไหนที่เราเบื่อเราสามารถหลับตาปิดหูแล้วก็ไม่กินอะไรเพื่อที่จะปฏิเสธประสบการณ์เหล่านั้นแต่เราไม่สามารถปฏิเสธประสบการณ์ของการรับกลิ่นได้เพราะทันทีที่เราเลือกที่จะไม่รับกลิ่นนั้นหมายความว่าเราปฏิเสธลมหายใจของเราไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นในวันนี้ค่ะในเมื่อเราหยุดมันไม่ได้เราจะมาสร้างสรรค์มันให้มันเกิดความทรงจำที่ดีและประสบการณ์ใหม่จากการใช้ชีวิตในขณะที่อุ้มกำลังอ่านหนังสือค่ะตากำลังเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆพยายามทำความเข้าใจแต่ทำยังไงมันจะกลายเป็นความทรงจำระยะยาวอุ้มมักจะฉีดน้ำหอมในขณะที่ตาอุ้มอ่านหนังสือจมูกอุ้มจะได้กลิ่นนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุ้มไม่สามารถหยุดมันได้และในวันนั้นอุ้มจะรีบนอนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลับลึกมากที่สุดเจ้าฮิปโปแคมปัสจะได้แอบเอาความทรงจำระยะสั้นนั้นเก็บไปไว้เป็นความทรงจำระยะยาวแล้วในวันที่อุ้มต้องการจะมาอ่านหนังสืออุ้มจะเรียกความทรงจำเหล่านั้นถึงแม้ว่ามันจะเก็บไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามดึงออกมาโดยการกลับมาดมกลิ่นนั้นอีกทีทุกคนเคยไหมคะพอได้กลิ่นน้ำอบทุกคนจะชอบจินตนาการในหัวว่ามันมีอ่างน้ำเย็นๆที่มีดอกมะลิรออยู่เรากำลังจะไปวัดกับแม่เพื่อไปรดน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่เราสามารถดึงมาด้วยกลิ่นหรือแม้กระทั่งคนรักของเราที่ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันมานานแล้ว10ปีแต่เราไปบังเอิญได้กลิ่นน้ำหอมของเขาในโซนนึงเราก็จะนึกถึงเขาได้ทันทีมันไม่ใช่ความบังเอิญหรือมันไม่ใช่ความมหัศจรรย์ของร่างกายแต่มันเป็นกลไกที่ร่างกายของเราพยายามที่จะให้เก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้แล้วก็ดึงกลับมาใช้ในวันที่เราต้องการในวันนี้นะคะถึงแม้เราจะไม่สามารถปิดกั้นการรับกลิ่นแต่เราสามารถเปิดการรับกลิ่นนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆและดึงความทรงจำดีๆออกมาใช้ในชีวิตทุกคนอย่าลืมเก็บไปใช้ในการสอบมิดเทอมในครั้งนี้ด้วยนะคะ